แคลนมากยิ่งขึ้นตลอดจนหน่วยงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยที่มีโรงพยาบาลเช่นกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจสามที่จะประสานงานกับทุกๆภาคส่วนนะครับโดยที่เราได้มีการตกลงในเบื้องต้นว่ามีผู้ป่วยยืนเป็นโควิดมากที่สุดมากกว่า 80% ของผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศดังนั้นการให้การดูแลรักษาให้การป้องกันนะครับให้การบริการผู้ป่วยจึงต้องเน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากเป็นพิเศษถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครได้นะครับสถานการณ์ทั่วประเทศก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นแหล่งที่ถ้าเกิดเราต้องการควบคุมสถานการณ์เนี่ยต้องปิดกรุงเทพมหานครให้มิดชิดคำว่าปิดคือไม่ใช่ปิดเมืองแต่ปิดผู้ป่วยนะครับไม่ให้เดินทางไปเพราะว่าตอนนี้ต่างจังหวัดหลายๆแห่งยังเป็นอิมพอร์ตอยู่คืออิมพอร์ตจากกรุงเทพเหมือนที่กรุงเทพเคยอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะครับเพราะเราก็จะใช้มาตรการการซีลนะครับพื้นที่ให้มากที่สุดเราจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในช่วงที่มีการระบาดของโรคนี้วันนี้ยืนยันแล้วครับว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องรู้จักและเข้าใจคำว่า social distancing นะครับให้มากมากมากที่สุดเราจะต้องปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อต่อกันเพราะเชื้อโควิดอยู่ในตัวคนแต่ละคนเชื้อโควิดไม่ได้อยู่ในอากาศนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์กรมการสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดีกับโรงเรียนแพทย์นะครับคณะอาจารย์แพทย์คณบดีนะครับแล้วก็ส่วนงานที่มีสถานบริการพยาบาลในการที่จะซัพพอร์ตทั้งข้อมูลทั้งเวชภัณฑ์ทั้งยานะครับแล้วก็ความร่วมมือในการส่งต่อในการหาหลักวิชาการต่างๆที่จะมาต่อสู้กับโรคโควิดนี้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับเราวันนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวที่เห็นอยู่ต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะครับต่อหน้ากล้องทีวีของทุกท่านตอนนี้ก็คือทีมไทยแลนด์แล้วครับที่จะต่อสู้โควิดนี่คือทีมที่ดีที่สุดในประเทศนี้แล้วถ้ายังทำไม่ดีนี่ก็ไม่มีที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วนะครับแล้วมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยนี่คือ the best team ที่เรามีแล้วครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาพี่น้องประชาชนครับขอกำลังใจขอให้ท่านให้ความมั่นใจกับทีมของพวกเราในการที่จะนำความปลอดภัยนะครับทางสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนให้พวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ไม่ต้องติดโรคโควิด-19 แล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ปิยะสกลได้แถลงการประชุมแล้วก็ความรู้สึกของบรรดาอาจารย์แพทย์หลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เป็นจะใช้คำว่าในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสนะครับเพราะว่าที่เรามาประชุมกันวันนี้คือทีมงานอย่างที่ท่านรองนายกบอกว่าเป็นทีมงานที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนอกประเทศเขาก็ให้ความเชื่อมั่นนะฮะคือมีคณะแพทย์ที่อยู่ในกรุงเทพทุกคณะที่มาที่นี่คือท่านคณบดีมาเองจากกทมจากกลาโหมจากตำรวจนะครับมาทั้งหมดแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าทั้งหมดนี้ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วรู้ว่าขณะนี้ใครกำลังทำอะไรอยู่และถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ป้องกันควบคุมและตอนนี้ต้องรักษานั้นต้องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดสายนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยผมก็มีความรู้สึก
มั่นใจคือถ้าผู้ที่ให้การรักษาดูแลมีความมั่นใจผมว่าประชาชนก็ควรจะมั่นใจได้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราทำให้กับประเทศชาติและประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวันนี้เราประชุมกันนานเราพูดในทุกรูปแบบตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันวิธีการที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ใครจะพูดอะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางแล้วถูกทางแล้วก็ค่อยๆกระชับในสิ่งที่สถานการณ์กำลังเป็นไปเราไม่ได้ทำตามหลังนะที่จริงเราทำล่วงหน้าการไม่ให้สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดอยากให้มันเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าที่ท่านรองนายกพูดถึงการที่ต้องทำก็เรียกว่าฉันใช้คำว่าตอนนี้ชัดๆใช่ไหมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่ของจริงเลยคำว่าหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคือการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคและการที่เราป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคนี่คือป้องกันคนอื่นด้วยนี่คือการรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องทำด้วยความเต็มใจนะและคอยดูเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเขาไม่ทำเราต้องช่วยกันเตือนเขาด้วยนี่คือกระบวนการที่จะหยุดการแพร่เชื้ออันนี้ได้นะครับคราวนี้พอมาถึงด้านการรักษาก็แน่นอนตอนนี้เนื่องจากเชื้อนี่ก็ได้แพร่ออกไปพอสมควรเนี่ยนะฮะหลายคนที่อยู่ในกลุ่มที่ติดเชื้อต้องรับผิดชอบด้วยไปรายงานตัวไปแจ้งให้ทราบไม่ใช่ปกปิดเอาไว้นะครับเพราะนี่มันจะเกิดอันตรายกับผู้รอบข้างและแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาพยาบาลด้วยอย่าทำอย่างนั้นเลยครับท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรคราวนี้พอมาถึงว่าโรงพยาบาลต่างๆขณะนี้ในกรุงเทพมหานครเราเอาในกรุงเทพมหานครก่อนนะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามีความเรียกยุ่งยากมากที่สุดอะมันซับซ้อนมากเนี่ยทุกท่านได้มาอยู่ที่นี่ในผู้แทนในฐานะที่เป็นเหมือนเป็นผู้สั่งการนะฮะไม่ว่าคณบดีศิริราชจุฬารามามาหมดนะฮะได้รู้ว่าขณะนี้แต่ละแห่งกำลังทำอะไรแต่ละแห่งต้องการเครื่องมืออะไรนะที่จะไปประกอบให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถจะดูแลประชาชนปลอดภัยแต่เขาต้องตัวผู้ดูแลต้องปลอดภัยด้วยอันนี้ท่านรองนายกและที่จริงก็ได้สั่งการไปจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งชัดเจนว่าสิ่งใดที่หมอพยาบาลหรือทางการแพทย์ไม่ต้องเชื้อนะแต่ยังไม่มีอาการหนักเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหมดไม่มีโรงพยาบาลไหนรับได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีการจะใช้คำว่าไปอยู่ในจัดสรรในที่เหมาะสมอย่างเช่นโรงแรมที่ครั้งนี้ก็มีความมั่นใจแน่ใจว่าโรงแรม Princess Palace ยกห้องให้บางกอก Palace ยกห้องให้ประมาณ350ห้องซึ่งทางกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปดำเนินการท่านรองท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับทำงานหนักในด้านนี้ก็ยืนยันว่าตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปใช่ไหมนะโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องรับเคสพวกนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ก็สามารถจะเคลื่อนย้ายตรงนี้ไปอยู่ที่สถานที่เช่นโรงแรมเนี่ยได้ท่านจะทำให้โรงพยาบาลไม่ว่ารามาศรีราชหรือจุฬาหรือว่าอะไรก็ตามที่แน่นอยู่เนี่ยมันจะคลายออกพอคลายออกก็มีจำนวนเตียงพอที่จะรองรับแต่เดียวกัน ICU นะฮะซึ่งวันนี้มีทั้งจะใช้คำว่าทั้งประธานราชวิทยาลัยทั้งนายกสมาคมอุรเวชนายกสมาคมโรคติดเชื้อนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตมานั่งนี่กันหมดและลองประมาณการว่าเราสามารถจะดูแลผู้ป่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็มีการยืนยันชัดเจนว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมีพอเพียงอาจจะมีห้องที่ใช้ดูแลผู้ป่วยซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้เติมเต็มและโรงพยาบาลต่างๆในขณะนี้ถ้าเราช่วยกันเต็มที่เรายืนยันว่าเราดูแลประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้แน่นอนอันนี้ก็ในกรณีที่ประชาชนต้องช่วยด้วยนะไม่ใช่พอพูดอย่างนี้เสร็จท่านก็ขอให้ดิฉันท่านก็ไม่ท่านจะไปเที่ยวต่อท่านจะอะไรอย่างนี้กี่ ICU กี่โรงพยาบาลกี่กระทรวงสาธารณสุขก็รับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มีความใจชื้นนะแล้วก็มั่นใจขึ้นพอสมควรในการที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า
ทางทีมแพทย์ที่ท่านให้การรักษาทางทีมของกระทรวงที่ทั้งควบคุมป้องกันและให้การรักษาด้วยได้ร่วมมือกันเรียกว่าแต่ใช้คำว่าเป็นเนื้อเดียวนะฮะแล้วคิดว่าไม่มีรอยต่อณวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีที่มั่นคงในการสนับสนุนและสิ่งที่เราไปขอท่านว่าควรจะโซเชียลดิสแทนซ์ยังไงควรจะประกาศอะไรออกมาบ้างเนี่ยขณะนี้ท่านก็ทำทุกอย่างที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเดินฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจะใช้คำว่าโดยมีผลเสียหรือผลกระทบให้น้อยที่สุดต้องยืนยันว่ายังไงก็ต้องลำบากยังไงก็ต้องเจ็บปวดกันทุกคนแต่ด้วยความเป็นคนไทยผมเชื่อว่าเราจับมือด้วยความมั่นใจเดินไปด้วยกันข้างหน้าทำได้แน่ครับเราชนะแน่ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์เป็นตัวแทนคณะบดีกับท่านครับทุกโรงเรียนแพทย์ของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เราได้ร่วมกันหาข้อมูลทางด้านวิชาการทุกๆสภาวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างวันนี้มีตัวแทนจากแพทยสภาเราจะร่วมกันการนำวิชาการมาประสานกับประสบการณ์ของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศไทยรู้บริบทของแต่ละพื้นที่เราจะนำสองอย่างนี้มาผสมประสานกันและให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมไทยผมยืนยันครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นการร่วมมืออย่างเต็มที่ไม่มีจุดโหว่ขณะเดียวกันโดยลำพังนักวิชาการกับทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวยังทำเติมเต็มไม่ได้ถ้าสังคมไม่ร่วมมือผมขออีกครั้งหนึ่งนะครับบรรพชนของเราเสียเลือดเสียเนื้อรักษาชาตินี้มานานแล้วเราอย่าทำให้ท่านเสียใจจากสิ่งที่เราเพียงแค่ว่ารักความสะดวกรักความสนุกแล้วละเลยซึ่งการที่เราจะร่วมกันทำอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติการอยู่บ้านการทำตามสิ่งที่เรากำหนดเราจะช่วยกันกำจัดเชื้อนี้และนั่นแหละคือท่านกำลังทำหน้าที่ของคนไทยเพราะกำลังช่วยชาติให้คงอยู่ตลอดไปผมย้ำอีกครั้งอยากให้สื่อมวลชนทุกท่านช่วยนำสิ่งเหล่านี้ขอความกรุณาเลยการติดเชื้อเนี่ยหลุดแม้กระทั่ง1 หรือ 2 คนเพราะคิดว่าชิวๆสบายๆทำให้คนอื่นเขาอาจจะเสียชีวิตทำให้บางคนของครอบครัวเขาอาจจะสูญเสียความเป็นครอบครัวเข้าไปขอความกรุณาคนไทยทุกคนนะผมเชื่อว่าเรารักกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องทำและต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงๆจังๆและผมเชื่อว่านี่แหละคือคนไทยความเป็นคนไทยจะเห็นครั้งนี้และความร่วมมือกันนะครับทั้งจากกระทรวงทั้งจากสภาทั้งจากองค์กรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยผมก็ว่านี่คือจุดเด่นที่สุดที่เราจะสู้รบปรบมือกับโควิด-19ได้ครับขอบคุณครับครับก็ผมหวังว่าด้วยคำยืนยันถึงความพร้อมของระบบการสาธารณสุขการแพทย์ของประเทศไทยในวันนี้นะครับผมคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับที่บุคลากรชั้นนำทางการแพทย์ของประเทศนี้นะครับมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ป้องกันให้โรคติดต่อโควิด-19 เนี่ยไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่พี่น้องประชาชนคนไทยได้นะครับนี่คือพลังที่พี่น้องประชาชนมีครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนเสียภาษีให้กับประเทศนี้วันนี้พวกเราจะรวมหัวใจกันมาต่อสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เกิดความปลอดภัยนะครับขอให้มั่นใจในพวกเราแล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังขอบคุณI'm
ขออนุญาตเรียนนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างวันนี้การตัดสินใจทุกๆอย่างเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้รับการตรวจสอบแล้วรายงานนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงว่ากว่า 80% ของผู้ป่วยอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆในการควบคุมไม่ให้โรคนี้เนี่ยกระจายออกไปก็คือต้องควบคุมในแหล่งที่มีผู้ป่วยเยอะที่สุดก่อนแหล่งที่มีอัตราที่เสี่ยงมากที่สุดก่อนซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครในวันนี้จากข้อมูลที่เราได้รับรายงานมาจากกรมควบคุมโรคนะครับในขณะเดียวกันการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการวันนี้เนี่ยออกมาอย่างเข้มข้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการประชุมที่ท่านได้ประชุมมาตั้งแต่เมื่อวานที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รับทราบตัวเลขทั้งหลายนะครับแล้วก็ทราบว่าการที่จะทำให้ทั้งประเทศปลอดภัยก็คือคอนเทนโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก่อนในถ้าตอบคำถามของท่านผู้สื่อข่าวก็คือว่ารอบจังหวัดอื่นๆรอบกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทยในขณะนี้ยังมีผู้ป่วยในลักษณะที่ควบคุมได้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยได้รับมอบอำนาจเต็มในการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดโควิดนะครับในรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนรวดเร็วเนี่ยทางวันนี้ได้มีการวิเคราะห์ตัวเลขล่วงหน้าหมดแล้วและมีการเตรียมหมดแล้วผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งผมขออนุญาตขยายอีกนิดหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในกรุงเทพเวลานี้คือส่วนพื้นที่คือกทม.กระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์ทำงานประสานงานกันโมเดลทั้งหมดนี้ทำที่ต่างจังหวัดเหมือนกันโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทยทางภาคเหนือจะมีเชียงใหม่เป็นตัวตั้งทางอีสานทางภาคใต้เช่นเดียวกันประสานงานกับพื้นที่และกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นทั้งโมเดลตรงนี้จะถูกขยายไปในทุกๆจังหวัดเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบกรุงเทพ2ในหลากหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นกระบวนการแต่ละจังหวัดเขาจะรู้พื้นที่ของตัวเองว่าตอนนี้อยู่ในระดับในขั้นตอนอย่างไรแต่เป็นการประสานงานวิชาการการสาธารณสุขและท้องถิ่นจะทำงานประสานงานกันอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจำลองตรงนี้เข้าไปใช้ในสเกลของทุกๆพื้นที่ครับเติมอีกนิดนะตัวเลขเนี้ยจะยังไม่ลงภายในอีกในระยะเวลาจะ 3-4 วันเพราะมันเป็นเทรนด์ที่มันมาแล้วมันต้องขึ้นแต่มันอยู่ที่กระบวนการที่เรากำลังทำอยู่รัฐบาลกำลังทำอยู่ด้วยความร่วมมือจากประชาชนต่างหากที่จะทำให้ตัวเลขที่มันขึ้นอยู่เนี้ยมันเบนออกได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันจริงๆจังๆนะครับโซเชียลดิสเทนซ์สำคัญมากนะครับส่วนกระบวนการในการดูแลรักษาปล่อยให้เป็นหน้าที่ทางนี้ตั้งใจทุกคนรวมพลังกันเต็มที่เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้โยนลูกกลับไปให้ประชาชนนะแต่ประชาชนต้องมีวินัยต้องช่วยกันดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยต้องรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทยถึงจะอยู่รอดได้เพราะนั้นเทรนด์นี้จะขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้อย่าได้ตกใจแต่ถ้าร่วมกันเต็มที่มาตรการไหนแค่ได้ผลมันจะเริ่มเบ้ออกไปแล้วน่าจะเห็นน่าจะเห็นใน7วันนี้ผมไม่ใช่นักอย่าไปนับพยากรณ์ด้านบนเลยครับนับว่าถ้ามีแล้วเราเจอไหมแล้วเรารักษาเขาได้ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยพวกผมมากันตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเรื่องของการรักษาตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับต่อให้มีจำนวนการพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นวันนี้พวกเราพร้อมที่จะรักษาพวกท่านด้วยความพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ทั้งยาทั้งหมอทั้งห้องพักทั้งเตียงนะครับแต่สิ่งที่เราต้องขอจากพี่น้องประชาชนทุกคนก็คือความเข้าใจความร่วมมือนะครับเราร่วมมือกันสู้ครับหมอคนเดียวสู้ไม่ไหวนะครับเงินงบประมาณในการดูแลพวกท่านเรามีแต่เราไม่ต้องการให้ท่านมาใช้งบประมาณตรงนี้ครับเพราะเราต้องการให้ท่านไม่ป่วยการที่ท่านจะไม่ป่วยก็คือท่านให้ความร่วมมือเท่านั้นเองครับ social distancing หยุดความรักสนุกนะครับที่จะต้องไปพบปะผู้คนมากมายวันนี้รัฐบาลก็ได้พยายามที่จะใช้กฎหมายนะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดสถานที่ต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วนะครับปิด
การเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยการให้ข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยโรคติดต่อมันปะทุขึ้นมาได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาได้เริ่มมาจากคนจากต่างประเทศนำเชื้อเข้ามาแล้วก็มาติดในประเทศไทยแล้วระหว่างที่คนไทยไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเสรีเนี่ยก็มีการติดต่อเชื้อไปเรื่อยๆเราก็ต้องคิดในทางพณิชยศาสตร์เหมือนกันว่าวันนี้เราใช้มาตรการต่างๆเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีการเดินทางของเชื้อไม่มีการเคลื่อนที่ของเชื้อซึ่งเชื้อนี้มันไปกับคนเพราะนั้นถ้ามันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเดินทางแล้วคนที่มีเชื้อนี้อยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่จำกัดตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาโซเชียลดิสแทนซิ่งออกมาไอโซเลตตัวเองออกมาเราก็ต้องเชื่อว่าตัวเลขมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าวันนี้ท่านยังแอบไปเที่ยวกันอยู่บาร์ปิดผับปิดก็ขอไปกินเหล้าที่ร้านอาหารอยู่นะครับไม่ต้องไปทำงานก็ยังไปเดินห้างอยู่หรือไปที่ไหนที่ยังมียังท่านยังคิดว่าไปแล้วมันมีการพบปะผู้คนเยอะแยะเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเล่นเกมแมวไล่วิ่งไล่จับหนูไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคนที่เจ็บป่วยก็คือคนที่ใกล้ชิดท่านทั้งนั้นเลยเราไปอยู่ใกล้เราเวลาเราไปไหนเราก็คงต้องไปหาคนที่เรารู้จักหาคนที่เราสนิทหาคนที่เรารักนะครับแล้วใครติดเชื้อครับก็คนเหล่านั้นแล้วก็มันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพวกเราทุกคนก็แทนที่จะได้ไปทำการป้องกันนะครับทำการที่จะดูแลคนที่ป่วยให้ปลอดภัยก็ต้องมานั่งคอยใช้มาตรการต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยกับทุกๆฝ่ายนะครับมันไม่ได้ยากเลยกับการที่จะคอนเทนโรคนี้อยู่กันแบบนี้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับด้วยวินัยที่เข้มข้นที่สุดนะครับโรคนี้มันจะหายไปจากเมืองไทยอย่างแน่นอนครับเราก็หวังว่าการใช้กฎหมายปกติที่เราได้ใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆมันก็ไม่ปกติแล้วเราใช้กฎหมายโรคติดต่อนะครับซึ่งเราประกาศให้โรคโควิด19เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าภายใต้ประกาศฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนเรายังเอาอยู่ครับนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวเพราะไม่ได้รับความร่วมมือตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวนะครับอย่าหาว่าเราเบลมท่านนะเพราะพวกผมพร้อมหมดแล้วสิ่งที่พวกผมควรจะทำหมดแล้วรอแล้วแต่ท่านอย่าป่วยท่านอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงรับโรคนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าโรคนี้มีอาการไม่รุนแรงแต่บางคนก็มีอาการรุนแรงขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ป่วยนะครับแล้วเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าคนไม่เคารพกฎหมายคนฝืนกฎหมายฝืนกฎเกณฑ์กฎหมายมันก็คือกระดาษใบหนึ่งคำพูดลอยๆไปในลมนะครับเพราะว่านี่คือกฎหมายที่ออกมาเพื่อพวกท่านไม่ใช่เพื่อพวกผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้รับความเข้าใจด้วยครับก็มีอะไรดีไปกว่าดูแลกันเองใครยังทำอย่างนั้นอยู่ก็ผมว่าคนสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือการประณามทางสังคมการกดดันทางสังคมก็ช่วยกันครับนะครับผมนักการเมืองหลายๆคนนะครับที่บอกว่าทุจริตเนี่ยบางคนเขาไม่กลัวกฎหมายหรอกครับแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือกลัวถูกประณามกลัวถูกสังคมประณามกลัวถูกดูถูกเหยียดหยามนะครับเหมือนกันถ้าวันนี้ประกาศกันขนาดนี้ทั่วประเทศรู้หมดแล้วว่าวันนี้เรามีโรคระบาดร้ายแรงอยู่แล้วยังมีกลุ่มคนที่จะไปทำเช่นนั้นอยู่ก็ผมก็ต้องเตือนกลุ่มคนพวกนั้นด้วยว่าระวังกฎหมู่เหมือนกันนะครับน่ากลัวกว่ากฎหมายเพราะคนที่รักตัวเองคนที่รักประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่รักประเทศชาติก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ท่านเหล่านั้นคงไม่ยอมให้คนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ
ไม่หวังดีต่อการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่หวังดีต่อสังคมเนี่ยได้ออกไปเฉิดฉายออกไปทำความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองขนาดนี้นะครับพวกผมมีหน้าที่ป้องกันควบคุมรักษานะครับก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ช่วยกันเป็นมือเป็นไม้นะครับในการที่จะทำให้การภารกิจของพวกเราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศไทยที่จะก้าวพ้นช่วงนี้ไปเป็นประเทศไทยที่สะอาดเป็นประเทศไทยที่มีสุขอนามัยที่ดีเป็นประเทศไทยที่มีประชาชนทุกคนรักในสุขภาพของตัวเองหลังจากนั้นมาใครๆก็อยากมาประเทศไทยจะทำอะไรก็มีแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ดีมันก็จะเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านความมั่นใจของคนในชาติและคนต่างชาตินะครับเที่ยวนี้ถึงแม้เป็นวิกฤตแต่ผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่ฟันผ่าอุปสรรคเที่ยวนี้ออกไปได้นะครับนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยจะได้ก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่เป็นปึกแผ่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ซึ่งมันไม่หักมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับประชาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ท่านรามาท่านคณบดีคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสานกับทางกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ดีกรมวิทยาศาสตร์อยู่นี่ท่านคณบดีมาแล้วก็ที่จริงเขาส่งสัญญาณผิดไปนิดเดียวอะว่าน้ำยาเขาเนี่ยการเข้าร่างจะปรับเครื่องเท่านั้นนี่ของจริงนะผมไม่เคยพูดโกหกเขาบอกวันจันทร์ถึงจะตรวจคือของดไปแค่2วันนะวันจันทร์จะตรวจถ้าคำจริงทางนี้ก็ได้ประสานไปทันทีให้ท่านดีกรมวิทย์ซึ่งความจริงตอนนี้เราจะรวมให้ทุกคนรู้ข้อมูลกันหมดว่ารามาตรวจได้ประมาณเวลา 1,200 สเปซิเมนแต่ขณะที่กรมวิทย์ก็อาจจะตรวจได้เวลา 5,000 ใครตรวจได้ตรงไหนเวลาที่ตรงไหนอาจจะบล็อกหรือติดขัดในเรื่องของกระบวนการก็ส่งมาอีกที่หนึ่งได้อันนี้คือวันนี้ข้อมูลมันก็มาแชร์กันเรียบร้อยละไม่น่ามีปัญหาไม่มีกรมวิทย์ตรวจได้เวลา 5,000 ขนาดนี้แต่ความจริงเขาต้องส่งต่อกันมานะฮะอันนี้รู้เรื่องกันหมดแล้วเวลาหารือกับทางภาคเอกชนก็คือเป็นการขอความร่วมมือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันผมว่าภาคเอกชนหลายรายเนี่ยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับรัฐบาลแล้วก็หวังดีต่อประเทศชาตินะครับนโยบาย work from home นโยบายลดเหลื่อมล้ำเหลื่อมเวลาการเข้างานนะครับนโยบายการที่ให้ผู้คนไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ของตัวเองรัฐบาลก็ประกาศให้ช่วงวันสงกรานต์เป็นวันปกติซึ่งควรจะต้องทำงานรัฐบาลได้ประกาศให้ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็ทำงานนะครับออกไปก็กลับเข้ามาไม่ได้ใครอยากจะหลบออกไปเราดูไม่หมดทุกคนหรอกครับแต่ถ้าเกิดออกไปแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอีกมากมายอาจจะผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องขอความร่วมมือนะครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือจะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับเราให้ความร่วมมือก่อนครับอย่าให้ต้องไปใช้มาตรการทางกฎหมายให้ความร่วมมือเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่านี้นะครับในอนาคตอันใกล้แล้วทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยภาคเอกชนตอนนี้ให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับบางบริษัทบอกถ้าจะลาพักร้องก็ลาออกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือหลายๆคนพูดมาแบบนี้นะครับพี่น้องพนักงานลูกจ้างนะครับที่ทำงานอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่า เป็นลูกจ้างทั่วไปเนี่ยช่วงนี้ท่านก็ไม่ต้องลาเพราะว่ามันไม่มีวันหยุดท่านต้องทำงานต่อไปทุกวันนะครับแล้วก็ทำงานได้ทั้งจากที่บ้านถ้าคนไหนที่มีความจำเป็นที่ต้องทำงานหน้างานก็ยังทำงานหน้างานได้ตามปกติแต่ว่าจำนวนผู้คนที่จะ
ออกไปยังไงก็ต้องมีการลดลงนะยิ่งการลดลงเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่โรคที่จะเดินทางไปจากคนนึงไปอีกคนนึงมันก็น้อยลงน้อยลงนี่คือสิ่งที่เราต้องทำโควิดถึงแม้มันจะเลวร้ายแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนของมันคือมันเดินเองไม่ได้มันต้องเอาคน2คน3คนมาอยู่ใกล้กันแล้วมันถึงกระโดดข้ามไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันกระโดดเกินเมตรครึ่งมันก็กระโดดไม่ถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราคิดง่ายๆครับไม่ต้องใช้ภาษาหมอก็ได้นะครับกินร้อนช้อนกูต่างคนต่างอยู่มึงห่างกู2เมตรนะแค่นี้เองเนี่ยไอ้ possibility ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อมันก็ลดลงเป็นอย่างเป็นนัยยะสำคัญอยู่แล้วนะครับขอโทษค่ะขอรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะเข้าใจว่าน้ำยาคืออาจารย์จะแยกกันแชร์กันช่วยตรวจใช่ไหมคะแต่จะถามเรื่องของสัดส่วนน้ำยาค่ะว่าต่อไปคนจะปวดเยอะขึ้นมันจะมีเพียงพอไหมคือนี่หยกป่ะเดี๋ยวหยกถามท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เลยดีกว่านะเพราะทุกคนไม่ได้มีไมค์อยู่จับตัวผลกระทบมีแน่นอนครับทุกอย่างมันมีต้นทุนแต่ว่าบางต้นทุนถ้าเรารีบทำแล้วเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนกลับมาอย่างมากมหาศาลนะครับวันนี้ทุกฝ่ายวันนี้อันนี้เรากำลังประชุมฝ่ายรักษาฝ่ายดูแลเฝ้าระวังเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเยียวยาอยู่ที่ทำเนียบเดี๋ยวยังไงท่านนายกไม่มีทางทิ้งประชาชนอยู่แล้วนะครับ